สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเห็นอะไรไหมเอ่ยเห็นอะไรไหมคุณผู้ชมคะมัวแต่ยุ่งวุ่นวายกับเรื่องนู้นเรื่องนี้เยอะแยะไปหมดเลยค่ะช่วงเนี้ยวันนี้เดินเข้าบ้านมาหันไปมองค่ะโอ้โหคุณผู้ชมดูสิคะดูสิอะไรมันจะลากเยอะปานนี้ออกรากเต็มกระถางไปหมดเลยค่ะเนี่ยค่ะต้นเขาเป็นต้นพุทธซ้อนนะคะพุทธซ้อนต้นนี้ดอกสวยมากๆถ้าเกิดว่าใครที่เคยดูคลิปเมื่อประมาณปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วนะคะจะจำต้นพุทธซ้อนต้นใหญ่ๆเนี่ยค่ะที่อาม่าเขาเอาไม้เท้าเกี่ยวเก็บดอกอยู่เนี่ยค่ะดอกเขาจะเต็มต้นเลยอาม่าเขาจะชอบมาเก็บดอกที่นี่นะคะเอาไปบูชาพระค่ะเห็นท่านชอบดอกนี้มากเลยนะคะพุทธซ้อนเนี่ยก็เลยหักกิ่งมาค่ะหักบ้างเอาใช้กรรไกรตัดบ้างหักด้วยมือบ้างด้วยซ้ำนะคะเอามาแช่น้ำไว้ค่ะดูรากมันสิคะวันนี้ถึงเวลาต้องเอาเขาลงดินนะคะสงสารเขาเนาะเพราะว่ารากมันเต็มไปหมดเลยอ่ะเราขยายพันธุ์ต่อเลยค่ะวันนี้ยังไม่ได้เตรียมกระถางนะเพราะว่าไม่ได้ไปซื้อไปหามันเลยอ่ะก็เลยไปเก็บเอากระถางเก่าๆนะคะมาใส่ดินค่ะแล้วก็เดี๋ยวทำการปลูกกันเลยจะได้ไหมอ่ะเพราะว่ากิ่งมันก็ยาวไม่คิดว่ามันจะงอกรากขึ้นแบบพุทธากิ่งแบบนี้นะคะเลยต้องตัดเลยเห็นไหมคะนี่ค่ะดินมีผสมดินปลูกต้นไม้ปุ๋ยแล้วก็ขุยมะพร้าวค่ะผสมไว้2กระถางสงสัยจะไม่พอนะคะเนี่ยเดี๋ยวปลูกตรงนี้ให้เสร็จก่อนเนาะกดให้แน่นๆหน่อยกระถางเนี้ยใช้ได้ปลูกต้นนี้ก็บาลานซ์อยู่นะแต่ไอ้กระถางเล็กขวามือนี่สิจะไหวไหมกระถางมันก็เล็กๆกันเนาะเดี๋ยวขยายพันธุ์ไว้เยอะๆเลยค่ะแล้วเวลาเราปลูกเสร็จใช่ไหมคะเดี๋ยวก็รดน้ำให้ชุ่มๆแล้วหลังจากนั้นก็นำไปวางที่ไม่แดดจัดนะคะวางไว้ตรงแดดลำไรอะค่ะมีลมพัดผ่านอากาศสบายๆอะวางไว้ให้เขาฟื้นตัวก่อนนะเพราะว่าเพิ่งดึงเขาขึ้นมาจากน้ำใช่ไหมเขายังปรับตัวยังไม่ค่อยได้ปลูก2ต้นในกระถางนี้ได้ไหมอ่ะเพราะกิ่งมันเยอะอะกระถางน้อยจะได้ไหมปลูกไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวมาดูผลอีกทีถ้ายังไงอาจจะต้องเปลี่ยนกระถางให้เขาแต่ช่วงนี้มันโควิดแรงเหลือเกินค่ะเลยไม่กล้าออกไปตามร้านขายต้นไม้ขายกระถางอ่ะกลัวใช้ของที่มีไปก่อนโอ้โหคุณพระรากเธอยาวเป็นคืบเลยค่ะแช่ไว้นานแล้วนะคะเนี่ยจำไม่ได้อ่ะว่าประมาณเป็นเดือนเลยนะแช่แบบลืมไปเลยเพราะว่ายุ่งมากเลยช่วงนี้ปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยก็เลยอุ้ยหูลากเขาแบบเป็นในนี่เลยอะเป็นคืบเลยค่ะแล้วแบบไม่ตอนแรกคิดว่าลากเขาอะจะงอกตรงโคนกิ่งอะแต่ที่ไหนได้เขางอกถึงปลายกิ่งเลยเห็นไหมคะเนี่ยปลูกไปก่อนอะเดี๋ยวเข้าไปหากระถางใหม่เนาะมันเสียดายอะเพราะว่าเขาอุตส่าห์งอกรากนี่คือแปลว่าเขาต่อสู้นะคะเนี่ยดูสิขนาดต้นไม้นะเขายังไม่ยอมตายเลยนะหักกิ่งเขามานะพอเขาแค่อยู่ในน้ำไม่มีอาหารอะไรเลยอยู่ในน้ำเปล่าๆเลยนะไม่มีการใส่น้ำยาเร่งรากใดๆคือแช่แบบแช่ทิ้งแช่คว้างไว้อ่ะค่ะพูดง่ายๆดูสิเขาอุตส่าห์แตกรากเพื่อสู้ชีวิตอ่ะเพราะว่าเขาต้องการจะมีชีวิตอยู่ต่อนะคะไม่ยอมตายดูสิแล้วแตกใบอ่อนมาด้วยแล้วเนี่ยดูดิแตกยอดแตกใบอ่อนด้วยอ่ะสุดยอดต้นพุทธซ้อนเนี่ยเป็นไม้ที่อดทนเนาะแต่ไม่คิดว่าจะทนขนาดนี้โหสุดยอดจริงพุทธซ้อนเวลาที่เราไปตามร้านขายต้นไม้อ่ะ
ราคากระถางหนึ่งก็ไม่ได้ถูกมากเนาะที่แบบสวยๆหน่อยอะนะแต่ดูสิการขยายพันธุ์มันง่ายเดียวเลยอะทำได้แบบง่ายๆสบายๆเลยค่ะใส่2ต้นเลยนะเนี่ยอนุบาลไว้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวรอช่วงอุ้ยตรงนู้นก็มีอีกอะสงสัยต้องนี่ค่ะเมื่อกี้ไปผสมดินใหม่เพิ่มอะค่ะผสมดินเพิ่มแล้วก็จะปลูกให้หมดเลยค่ะเพราะว่าในอ่างนี้ก็มีรากเต็มเหมือนกันค่ะเพราะว่าเอามาแช่พร้อมกันนะคะทั้งในถังเมื่อกี้แล้วก็ทั้งในอ่างเนี่ยไปผสมดินมาเพิ่มอีก4กระถางแล้วก็เหลืออีกในกระมังอีกโอเคบ๊ายบายปลูกต่อกันขอบคุณที่รับชมและฝากกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะถ่ายดอกสวยๆของต้นนี้มาให้ดูค่ะ